ของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยนะคะเรามีเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันเค้กของเราวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเราจับคู่บัดดี้ที่รักกันที่สุดมาให้คุณผู้ชมทานวันนี้มีชื่อว่าเค้กมะพร้าวคาราเมลค่ะขั้นตอนแรกในการทำเนื้อเค้กนะคะนานาแอบใส่ตัวกาแฟสำเร็จรูปลงไปหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมกาแฟจะเป็นตัวช่วยดึงกลิ่นทุกอย่างให้ผสมผสานกันได้ดีเค้กมะพร้าวคาราเมลจะมีอะไรดีไปกว่านี้เลยอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกคุณผู้ชมคุณจะเห็นว่านานาใส่ตัวกะทิลงไปกับกาแฟก่อนเพื่อให้กาแฟของเราละลายขั้นตอนต่อไปเค้กมะพร้าวคาราเมลก็ต้องมีนี่เลยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนอกจากความหวานแล้วยังมีกลิ่นหอมแม่ๆของคาราเมลเอามาทำเครื่องดื่มก็ได้ทำของกินแบบเบเกอรี่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะอย่าตกใจนะคะที่เราใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปชิฟฟ่อนทุกตัวใช้น้ำมันถั่วเหลืองค่ะแต่วันนี้น้ำมันถั่วเหลืองที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ตรามรกตนะโอเคคนก่อนหนึ่งรอบนะคะจากนั้นตามด้วยไข่แดงส่วนผสมเป็นครีมแบบนี้ตรงเนี้ยหอมคาราเมลกับกะทิมากๆจากนั้นนะคะใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงผงฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วพักไว้ส่วนผสมในการทำไข่ขาวนะคะไข่ขาวอุณหภูมิห้องอ่างผสมต้องสะอาดโอเคไข่ขาวครีมมาทาก่อนที่สปีดแรงสูงสุดนะประมาณ30วิพอถึงเข้าคลอดขึ้นมาถึงจะใส่น้ำตาลโอเคได้ที่แล้วนะครั้งนะคะหลังจากที่เราใช้ตะกร้อมือเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำอีกครั้งหนึ่งคือใช้พายางของเราเนี่ยนะคะกวาดก้นอ่างขึ้นมาแบบนี้มันจะมีบางส่วนที่ตะกร้อมือลงไปไม่ถึงคนเขาอีกครั้งนะคะโอเคโอเคแบ่งเป็นสองถาดเลยแบ่งเป็นสองถาดนะนานาแบ่งให้นะค่ะเค้กถาดเล็กแบบนี้อบไฟแรงใช้เวลาสั้นค่ะมาฝัดของเรานะคะจะเริ่มจากน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสจากนั้นนะคะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% เมื่อสักครู่เราใช้เป็นขวดเล็กวันนี้ใช้ตอนนี้ใช้เป็นกล่องใช้เยอะเลยค่ะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวฝัดของเราจะเซตตัวจากนี่เลยผงวุ้นตรานางเงือกนี่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่านานาใส่ลงไปตอนที่ตัววุ้นของเราเนี่ยนะยังไม่โดนความร้อน
กลิ่นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งถั่วเขียวและผงคัสตาร์ดคุณผู้ชมสังเกตว่าเราใส่ไปตอนที่เรายังไม่ตั้งไฟเลยนะสักอย่างเดียวสีผสมอาหารสีน้ำตาลเค็มโอเคเรียบร้อยแล้วตั้งไฟก่อนเนยสดเนยสดชนิดเค็มแม่บอกไงก็ว่างั้นแหละโอเคส่วนผสมได้แบบนี้แล้วต้องตักตอนร้อนๆเท่านั้นนะเอาจานรองเขาไว้อ่ะได้ชั้นที่1คือชั้นล่างจากนั้นใส่เค้กของเราลงไปชั้นที่2กดพยายามกดให้เขาเท่ากันนะคุณผู้ชมชั้นที่3เรียบร้อยค่ะแล้วก็เททับหอมมากหอมมากๆ okay. จากนั้นพักส่วนผสมทิ้งไว้ค่ะเขาจะมีฟองอากาศดุ๊กขึ้นมาแบบนี้ไม่เป็นไรทิ้งไว้จนกระทั่งหน้าตึงๆเย็นเราค่อยนำเข้าตู้เย็นนะใช่งั้นหั่นให้แล้วแบบนี้ต้องตกแต่งอะไรด้วยไหมบีบครีมแล้วก็ติดพาลิเน่ขอโทษด้วยทุกคนคาริเน่อร่อยมากกรอบมากบีบเลยนะค่ะโอเคตกแต่งคาริเน่นะคะอีกหนึ่งไอเดียนะคะกับเค้กมะพร้าวคาราเมลแช่เย็นจัดๆคือฝัดอร่อยมากเพราะว่ามีทั้งมะพร้าวและคาราเมลหอมๆอยากให้คุณเอาสูตรของเราสองคนสูตรนี้ไปลองทำกันค่ะวันนี้อาจารย์เมย์ทำเป็นชิ้นใหญ่เนาะแต่ถ้าเกิดคุณทำทานกันหลายๆคนที่บ้านอยากเป็นถ้วยเล็กๆก็สามารถเอาสูตรนี้ไปดัดแปลงดูได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เทตตี้นานาและอาจารย์เมย์สัญญาค่ะว่ามีความอร่อยให้สายหวานได้ฟินกันทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนรายการอดเปรี้ยวกินหวานออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูบานาน่าลาเต้มาฝากกันครับจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากอีกแล้ววันนี้เราจะทำทาร์ตไข่ไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนกันนะครับคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เอาเยลลี่มาทำเค้กด้วยละ